อันนี้เขาจะกำลังจะเข้า delivery กับมาการด้วยใครที่ทำงานอยู่แถววิภาวดีห้ามพลาดตอนแรกกะว่าจะมากินแบบสงบๆแต่ว่าหลายคนอยากรู้ว่าแถววิภาวดีมีร้านอาหารฮาลาลอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาแนะนำเลยนะฮะอันนี้อยู่ซอยวิภาวดีแยก5พอดีไม่ใช่แยก5วิภาวดีซอย5นะคุณเข้ามาจากต้นซอยซ้ายมือเป็นโรงอาหารเลยนี่สีป้ายให้ดูเลยร้านอาหารปักใต้วิภาวดีนะฮะดูซิว่ามีอะไรบ้างปกติมาทีนี้ต้องรอคิวเยอะมากเลยนะสวัสดีกุ้งครับโอ้โหกินละเล็งไว้ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่ก็ฝากซื้อด้วยมีพี่ๆที่บริษัทฝากซื้อด้วยเดี๋ยวสั่งเลยนี่กะเพราสั่งตรงไหนตรงนี้นี่มีกะเพราเนื้อเปื่อยไหมมีนะกะเพราเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเดี๋ยวนี่จ๋าที่ร้านทำเดลิเวอรี่ไหมเข้าร่วมมากันหรือยังเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเพราะว่ามันต้องย้ายก่อนหน้านี้นี่แกขายอยู่ตรงนู้นอะแล้วก็มาเปิดที่นี่เลยใช่เราไปที่เดิมเมื่อกี้เส้นเล็กรวมและบะหมี่เหลืองรวมคุณจะมาโฟกัสลายมือผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบะหมี่เหลืองรวมพิเศษกินเองว่างเลยอ่ะกะเพรายังเขายังไม่ทำยังสั่งไป4รายการอันนี้เมื่อกี้เป็นหมวดของอาหารตามสั่งตรงนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวราดแกงเอ้ยอันนี้คืออะไรแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กปลาพริกส่วนตัวยูซุปชอบอันเนี้ยอยากกินมากเลยสั่งทำไมรู้สึกอาหารดูฟูลพาวเวอร์มากกว่าตอนที่เรามาแรกๆนะก๋วยเตี๋ยวก่อนสั่งก๋วยเตี๋ยวเปิดไปกุ้มครับก๋วยเตี๋ยวสั่งตรงนี้ไหมอ่ะเป็นใส่ถุง2ตัวนี้แล้วก็กินนี่1อ่ะแปะสติ๊กเกอร์หน่อยนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์หาเสียงนะนี่เป็นสติ๊กเกอร์หาเสียงนะนี่สติ๊กเกอร์มากันเนี่ยคุณอย่างนึงนะที่ยูทูบอยากแนะนำคือเลยรู้ว่าร้านเนี้ยเราอ่ะกินบ่อยและด้วยความที่เป็นร้านฮาลาลร้านเดียวเลยละแวกวิภาวดีที่เราเจอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่รู้ทำไมว่าร้านนี้เขาทำได้ดีมากดีตรงไหนรู้ป่ะเนื้อเปื่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็นหรืออะไรก็ตามสารพัดเนื้อที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยมันยุ่ยเหมือนเราเคี้ยวมัชเมลโล่เรากินบ่อยนะใช่เรากินบ่อยมากเป็นร้านที่กินบ่อยและไม่ค่อยได้รีวิวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแบบคนเต็มคนเต็มอ่ะอันนี้แม่ค้าทำโชว์แล้วไม่ดูเลยจ้ะแม่ค้าอันนี้ชิ้นเนื้อสดแต่เขาให้เยอะนะร้านนี้ให้เยอะราคาครบได้แต่แม่ค้าให้เยอะมากเกินราคาอีกคุณดูขู่ไปเลย70บาทคุณเนื้อเปื่อยเอ็นลูกชิ้นผักขี้ริ้วลืมบอกไปว่าไม่กินผักแต่ไม่เป็นไรใส่ไปเลยอันนี้เขาจะกำลังจะเข้า delivery กับมาการด้วยใครที่ทำงานอยู่แถววิภาวดีห้ามพลาดนะฮะนี่ดูแนะนำนะถ้าหากว่าร้านนี้เข้า delivery หรือใครจะตามมากินมาก่อนเที่ยงเพราะถ้ามาตอนเที่ยงคุณอาจไม่ได้กินอาจไม่ได้กินสักกันแล้วจ้าว้าวนี่เราเป็นคนกินรสจัดโอ้โหชิมก่อนไหมเนาะคือไม่ต้องตกใจว่าทำไมปรุงอย่างนี้แต่ว่ายูทูบเบอร์ชอบหวานแล้วก็ชอบกินเผ็ดด้วยนี่ดูสิเอ็นเนื้อบิสมิลลาห์โคตรดีว้าวเอ็นลูกชิ้นเด้งๆๆอยู่ในปากยังไงใครที่มาแถววิภาวดีลองมาทานกันได้แล้วก็เร็วๆนี้เขาจะเข้าร่วมกับแอป Delivery มากันทลานไกลแล้วถ้าคุณไม่อยากมาที่ร้านคุณก็รอกดสั่งได้เลยเดี๋ยวจะบังคับนี้ตอนนี้แหละนะครับผมเพราะวันนี้บอกว่ายังไม่ได้ใส่นะฮะยังให้ลองมาดูเดี๋ยวพิกัดโลเคชั่นเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมฮะสวัสดีกุ้ม